สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดำวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ Facebook นายกเทศบาลหนองฉางถูกกลุ่มมิจฉาชีพแฮกมีผู้เสียหายสูญเงินกว่า 6,000 บาทวันนี้เวลา 10:30 นาทีนายดำรงนพรัตน์นายกเทศบาลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายละยองใจเย็นเจ้าของอู่ทำสีรถยนต์และรถลากจูงในเขตจังหวัดอุทัยธานีได้พากันเข้าพบพนักงานสอบสวนร้อยตำรวจเอกพจนาถเกตเก้าพนักงานสอบสวนสภ.หนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเข้าแจ้งความว่าโดนมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊กของนายกเทศบาลหนองฉางและหลอกให้โอนเงินมีผู้เสียหายโอนเงินให้ไปแล้ว 6,000 บาทซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายพร้อมได้แจ้งไปยังธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีชื่อนี้ไว้ก่อนพร้อมกับรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งความกับเจ้าของบัญชีหมายเลขดังกล่าวในข้อหาช่อโกงหลอกลวง4 ทุ่มครับพี่4:22ขอให้นายกเขาบอกว่าเขาเม้นมาว่าลูกน้องเขาเดือดร้อนเงินให้โอนให้สัก 4,000 ได้ไหมพอโอนไปสัก 4,000แล้วก็ขออีก 2,000 ให้ขออีก 4,000 นะพอดีผมมีแค่ 2,000 ก็เลยโอนไปแค่นั้นยืมตังค์ไหมพี่ไม่เคยครับไม่เคยแต่เขาเหมือนผู้มีพระคุณก็อยากช่วยเหลือช่วยแกลูกน้องก็เดือดร้อนจริงไม่รู้ว่ายางระเบิดหรืออะไรเงี้ยเลขบัญชีเนี่ยผมก็ไม่ได้โทรถามครับครับผมก็เลยโอนให้เขาไปครับครบนายกแล้วก็เข้ามาแบงก์กสิกรครับผมแล้วก็แบงก์กสิกรก็แนะนำให้มาที่ร้อยเวรแจ้งกว่าพอครับผมครับผมครับพี่ไม่ติดอยากดังไหนเอาไหนนี่มินเข้ามาโอนไป 4,000 เนี่ยนะพี่โอนไปแล้วใช่ไหมโอนไปแล้วแล้วบัญชีนี้หน่อยครับไปเรื่อยๆพี่มินท่านโอนไปเหรอใบหนึ่งนี่ให้หาคนอื่นอีกจะให้ครั้งละ300ต้องโอนกับผมอีกเขาจะให้ค่าโอนครั้งละ300ครับมีค่าในหน้าเลยมีค่าในค่าโอนนี่ไว้ว่าเป็นหลักฐานเราโดนแฮกครับผมเสร็จแล้วเมื่อเช้าเนี้ยเนี่ยตอนนี้ประมาณเที่ยงเนี่ยมีผู้เสียหายมาครับผมนะมาบอกว่าเมื่อคืนผมโอนไป 6,000 ผมบอกอ้าวแล้วไม่ติดต่อผมก่อนล่ะเขาก็ไม่ได้ติดต่อเพราะเห็นว่าเป็นนายกก็เลยโอนเลยนะเสร็จแล้วนะก็ผู้ที่โอนไปเนี่ยมาแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะเรื่องนี้9 โมงเช้ายังไลน์ไม่หยุดเลยนะแล้วก็พอจะทราบข่าวเราว่าเป็นคนหนองฉางเนี่ยมันไปใช้อันนี้มันปลอมเนี่ยปลอมของผมนะเนี่ยผมใช้หน้าห่วงชูเอ็นดูกิ๊กเนี่ยมันไม่ใช่ของผมแล้วก็ที่ทำงานพ่อกับแม่จำกัดนะส่วนของผมเนี่ยมันเนี่ยที่ทำงานเทศบาลตำบลหนองฉางนะเนี่ยลูกหลานก็เป็นห่วงเนาะไอ้รับผัวเอ็นดูกิ๊กนี่ไม่ใช่แน่ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยพอมันชื่อเนี่ยมันยังปกปิดอยู่ชื่อชัยยะบัณฑิตเนี่ยธนาคารกสิกรขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพัชระพัชกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดอุทัยธานีสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่3ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2564นายแพทย์โชติภาวัตสุทธิกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายแพทย์สมเกียรติขำนุรักษ์สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่3เข้าตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยทางถนนในเทศกาลปีใหม่2564นำความห่วงใยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมอบนโยบายการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่เน้นย้ำเฝ้าระวังดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีแพทย์หญิงนภาจรีธนแสง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ประกาศหยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วในช่วงเช้าของวันนี้สถานศึกษาในอำเภอคลองใหญ่ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในวันนี้ทางโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงก็ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโดยมีนายอาภากรเจริญผลนายกอบต.คลองใหญ่นำพนักงานอบต.ลงพื้นที่ฉีดพ่นเขตรับผิดชอบของอบต.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานศึกษาทุกแห่งในเขตอบต.เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนโดยในวันนี้บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแต่ละแห่งได้ช่วยกันใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นตามห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนสนามเด็กเล่นและพื้นที่อื่นๆทุกตารางนิ้วภายในโรงเรียนโดยจะมีการเปิดการเรียนการสอนในวันที่4มกราคม2564วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่นำโดยท่านนายกอภากรเจริญผลได้ให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียนคลองใหญ่วิคมซึ่งโรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนเหตุพิเศษในวันที่29และ30ธันวาคมนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนที่โรงเรียนคลองใหญ่วิคมครับผมแล้วในภายในโรงเรียนมีการวางมาตรการยังไงครับคือในมาตรการโรงเรียนนั้นเราดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมีการให้นักเรียนการคัดกรองนักเรียนการล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิและการจัดเว้นระยะห่างทางสังคมให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียน2วันนี้โรงเรียนดำเนินการโดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกคนครับผมแล้วสถานการณ์นี้มีการเฝ้าระวังอย่างไรบ้างคือการเฝ้าระวังเราร่วมกับคุณครูในโรงเรียนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ให้กับนักเรียนร่วมกับทางโรงพยาบาลคลองใหญ่สาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกคนในเรื่องของการร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แล้วก็การป้องกันขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณวิเชียรม่วงศรีผู้สื่อข่าวจังหวัดตราดอาหารกลางวันอิ่มละ10บาทที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาตำบลถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์อนุวัฒน์ทองสกุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของภาควิชาการอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการซึ่งเปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรในราคาอิ่มละ10บาทเท่านั้นโดยในการผลิตนั้นใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่จากผลผลิตของนักศึกษาภายในวิทยาลัยโดยในวันนี้พบว่าเป็นเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานไก่และผัดผักกาดดองใส่ไข่ซึ่งรังสรรค์เมนูและปรุงด้วยอาจารย์และนักศึกษาทำให้นักศึกษาและบุคลากรไม่ต้องออกไปหาอาหารมื้อกลางวันด้านนอกทานเรียกว่าได้ทั้งความอร่อยมีคุณภาพแถมยังประหยัดและนักศึกษาได้ฝึกอาชีพอีกด้วยว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์อนุวัฒน์ทองสกุลกล่าวว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเกษตรปฏิรูปโดยใช้ผลผลิตของนักศึกษาแผนกวิชาต่างๆเช่นไข่ไก่จากฟาร์มไก่อารมณ์ดีปลาจากบ่อแผนกวิชาประมงและผักปลอดสารพิษนำมาปรุงสดใหม่ทุกวันให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทานมื้อเที่ยงกันเพียงคนละ10บาทเท่านั้นส่วนนักศึกษาที่ไม่มีเงินก็ทานฟรีซึ่งทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยอย่างเร่งแล้วคนนี้ทำตัวเล็กทำไมกินเยอะคะมันอร่อยค่ะโคกาอาหารกลางวัน10บาทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาอร่อยอย่างเร่งโครงการนี้นะครับก็เป็นไปตามจิตนารมณ์ของวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศนะครับรวมถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาด้วยนะครับคือนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยก็จะให้นักศึกษาได้ทำโครงการโครงการเกษตรปฏิรูปนะครับแล้วก็อยู่หอพักนะครับแล้วก็ทานอาหารฟรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโครงการของเวลาก็มีการ
ปรับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของเงินก็นักศึกษาจ่าย10บาทบางคนก็ไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับก็ส่วนหนึ่งก็นำผลผลิตทางการเกษตรถ้าของแผนกพืชก็เอาพืชนะครับผักต่างๆที่เป็นพืชผักอินทรีย์ซึ่งวิทยาลัยก็ได้รับการรับรองแล้วนะครับก็นำมาปรุงอาหารส่วนแผนกสัตวศาสตร์นี่ก็มีไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับก็มาทำอาหารโครงการนี้เช่นกันรวมถึงแผนกประมงนะครับก็มีปลานิลจิตรดาปลาดุกนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีกุ้งคอนโดนะครับก็มาแปรรูปนะครับโดยแผนกอุตสาหกรรมเกษตรนะครับในการแปรรูปทำเป็นอาหารกลางวันของโครงการ10บาทครับครับบุคลากรภายในโรงเรียนสามารถใช้บริการได้ด้วยหรือไม่ครับใช้ได้ด้วยครับบุคลากรส่วนหนึ่งก็มาทานที่นี่นะครับหลายคนก็ชมรสชาติอาหารอยู่ว่าทำอาหารได้อร่อยนะครับ